สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่แอปปอกหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับหนีไปเที่ยวมาแอปปอกก็พามาดูคอมตู้ปลาอีกหนึ่งเครื่องครับผมเป็นเซตคอมสีขาวคีนนะเครื่องนี้นะครับมีใครสังเกตเห็นไหมครับว่ามีอะไรตัวนี้นะครับใช้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยลมนะครับเพราะว่าคอมตู้ปลาปกติที่แอปปอกประกอบเนี่ยจะเป็นชุดน้ำปิดนะครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมว่าจะเลือกแบบไหนชุดระบายความร้อนด้วยลมเนี่ยมันดีไงหนึ่งเลยนะครับดูแลรักษาง่ายแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับไม่จุกจิกนะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะระบายความร้อนไม่ดีเท่าชุดน้ำปิดหรือไม่สวยเท่าชุดน้ำปิดนั่นเองแค่นั้นเองนะครับและเครื่องนี้คุมโทนโดยใช้สายไฟสีขาวคีนครับเป็นไงสวยมากครับผมทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยพอมองตอนใช้งานจริงๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยคีนสุดๆเลยนะครับสายไฟเลี้ยงการ์ดจอก็เป็นสีถักสีขาวเช่นกันส่วนการ์ดจอก็เป็น RTX 4060นะครับตัวแรงเล่นเกมปรับสูตรได้ทุกเกมลื่นๆครับผม60เฟรมบวกๆการ์ดจอก็เป็นสีขาวนะครับ Gigabyte Aero 3พัดลมแรงแล้วก็ระบายความร้อนดีครับด้านบนมีแบ็คเพลทเพิ่มความสวยงามแล้วก็เจาะรูระบายความร้อนอีกด้วยส่วนของแรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแรม 16GB 3200นะครับสีขาวในส่วนของเมนบอร์ดก็จะใช้ของ ASLOG B70M Pro RS นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับราคาไม่แพงแถมให้ฟังก์ชันมาครบๆส่วนของ CPU จะเป็นรุ่นยอดนิยมนั่นเองเป็น i5-13400F 10 Core 16 Thread ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทำงานตัดต่อเรนเดอร์ปล่อยบอร์ดเปิดหลายหน้าจอเอาอยู่แน่นอนนะครับคุ้มๆเลยครับตัวนี้เครื่องนี้นะครับลูกค้าจะเน้นเก็บข้อมูลเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะใช้เป็น SSD 2ตัวนะครับตัวละ 1TB แล้วก็เพิ่มด้วย SSD SATA อีกอย่างละ 1TB นะครับทำใหความจุโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กิกเลยทีเดียวเครื่องนี้นะครับถ้าเอามาต่อหน้าจอก็จะต่อได้สูงสุดถึง4หน้าจอด้านหลังเมนบอร์ดนะครับส่วนโหมดไฟก็ปรับได้หลากหลายโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรนโบว์หรือว่าจะเป็นเปลี่ยนแบบนี้นะครับโหมดไซเคิลโหมดบิดดิ้งได้หมดเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกสีตามใจชอบก็ได้นะครับเราอยากปรับอะไรได้หมดอันนี้คือปรับผ่านโปรแกรมนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นโหมดที่มากับตัวเคสก็ได้นะครับสามารถปรับโหมดได้หลากหลายเลยอันนี้ก็เป็นเคสรุ่นใหม่จากร้านแอปปอกนะครับราคาถูกไม่แพงแถมพัดลมมาให้ถึง7ตัวเนี่ยแอปปอกก็มาถ่ายรูปเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับถ้าใครสนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับร้านแอปปอกก็มีบริการลงเกมลง Windows ให้พร้อมใช้เลยช่องทางการชำระเงินก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินปลายทางแล้วบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นรูดบัตรก็ได้นะครับมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเลยเอาล่ะถ้าใครสนใจนะครับทักมาปรึกษาสอบถามได้ที่เพจหรือว่า LINE แอปปอกได้เลยนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม